ครับผลงานที่ยอดเยี่ยมหรือว่าภาคภูมิใจที่สุดนะครับผลงานที่หนึ่งก็คือมันฝรั่งนะครับที่ผมได้เข้าไปหาบริษัทที่มาเจ้าบ้านนะครับที่มีเงินเข้าหมู่บ้านเป็นกอบเป็นกำนะครับอันนี้ก็คือเมื่อก่อนนั่นนี่ทำหอมแดงหรือว่ากระเทียมนะครับอันนี้ก็บ่มีราคาประกันนะครับอันนี้ก็มันเป็นการที่ให้เจ้าบ้านต้องเป็นหนี้เป็นสินนะครับในนี้ทกสส่งลูกเราเรียนนะครับจนเป็นหนี้เป็นสินเดี๋ยวนี้ผมเลยหันมานะครับเข้าไปหาบริษัทมันฝรั่งนะครับมาเข้ามาหมู่บ้านนะครับเนี่ยปลูกมันฝรั่งแล้วก็รู้สึกว่าหมู่บ้านนี่ได้เงินเข้ามาเป็นก้อนเป็นกำนะครับมีทั้งหมดนะครับรายได้นี่ต่อปีนะครับหมู่บ้านนี่เกือบจะร้อยกว่าล้านนะครับเข้าในหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนอกจากมันฝรั่งแล้วที่ภาคภูมิใจก็คือข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดหวานนี่ผมก็ได้นำบริษัทนะครับบริษัทมาเพื่อเป็นการที่ว่าลดต้นทุนเกี่ยวกับใจปุ๋ยตัวนะครับอันนี้ภาคภูมิใจมากเลยเพราะว่าการใจปุ๋ยนี่ข้าวปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่มันใจปุ๋ยเยอะนะครับเข้าอย่างนี้จะบ่งามเลยพอดีหันมาว่าข้าวโพดหวานมานี่เพราะว่าระยะเวลามันสั้นนะครับการไถกบโคนหรือว่ากบต้นมันเนี่ยครับต้นนมๆเนี่ยเวลาได้75วันปุ๊บเนี่ยเก็บข้าวโพดออกนะครับกบโคนกลายเป็นปุ๋ยนะครับเนี่ยเป็นปุ๋ยเขาก็บ่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับอันนี้ก็ปลูกข้าวปลูกหยังก็สวยงามภาคภูมิใจที่3ก็คือหมู่บ้านนะครับขาดน้ำใจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆผมก็ได้ว่าปรึกษาหารือประชุมครับหมู่บ้านหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำนะครับน้ำใจนะครับก็ได้ว่าน้ำประปาภูเขานะครับซึ่งผ่านมาจากบ้านหมู่12ประมาณ 7-8 โลนะครับที่ผ่านมาเข้าหมู่บ้านก็ได้ว่าหาวิธีประชุมกันนะครับเอาน้ำต่อตรงมานะครับก็มีมันต่อระบายบ่ทันเนาะก็ได้ว่าแตกนะครับก็แก้ปัญหาขอบริจาคนะครับร่วมกันได้เงิน105บาทนะครับก็ได้สร้างขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาโดยบ่ใช้งบประมาณของทั้งราชการใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ได้ว่าพ่อแม่พี่น้องได้ใจว่าราคาตีเก็บมาดละ4บาทนะครับถูกที่สุดนะครับของหมู่บ้านนะครับอันนี้คือว่าถูกเป็นจังได๋นะครับเพราะว่าเฮาเนี่ยบ่ได้ใจไฟฟ้าปั่นขึ้นนะครับบ่มีการใจไฟฟ้านะครับน้ำไหลจากดอยมาตกแท่งที่เฮาสร้างขึ้นมาด้วยความภูมิพอใจของหมู่พ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านปัวหมู่2นะครับน้ำเหลือใจจากประปานะครับเอามาใจซาป่าของหมู่บ้านนะครับเอาลงมาใจประโยชน์เฮือป่านะครับเพราะว่าน้ำก็บ่ได้แห้งนะน้ำบ่อหมู่บ้านก็อยู่ระดับเดิมนะครับบ่ได้แห้งนะครับอันนี้ก็ป่านี่ก็คือเขาเอาออกกินเวลามีการมีงานนะครับป่านี่ก็ลดต้นทุนรายจ่ายของหมู่บ้านได้ดีนะครับเป็น 2-3 หมื่นนะครับบางทีเขาไปซื้อเนี่ยซื้ออย่างมาเกี่ยวกับงานบุญงานผ้าป่างานกฐินนะครับเขาต้องเอาป่าออกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้กินค่ายมีงานจะอี้นะครับมีงานเกี่ยวกับประเมินอย่างนี้ก็ต้องเอาป่าออกมาให้เจ้าบ้านได้กินนะครับเพื่อลดต้นทุนด้วยแม่แต่สตังค์นี่ก็จะไม่ได้จกเงินกองกลางออกมาซื้อนะครับซื้อเคียงปุ้งเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีภาพภูมิใจที่สุดก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเกี่ยวกับการตามร้อยของพ่อก็คือตามร้อยของนายหลวงผมนี่เป็นลูกกำพร้ามาแต่เล็กๆนะครับคือว่าอายุได้2ขวบพ่อเสียชีวิตไปนะครับยังจำหน้าพ่อบ่ได้นะครับอันนี้ก็ผมก็เดินตามของนายหลวงมาตลอดนะครับเพื่อเข้ามาอยู่จุดนี้เพื่อทำเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนนะครับก็ได้ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทำพืชผักสวนครัวนะครับทั้งปลอดสารพิษนะครับเพาะเฮ็ดนะครับนี่ผมจะเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงมาใช้อยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ผมยึดถือนายหลวงมาตลอดนะครับการตีว่าทำให้หมู่บ้านมีส่วนร่วมนะครับนี่พักปลอดสารพิษนี่แม้แต่เจ้าบ้านนี่ก็จะบ่ได้
ซื้อกินนะครับพากันเก็บกินเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่ภาคภูมิใจครับครับนี่ก็คือผักปลอดสารพิษนะครับซึ่งใช้น้ํานะครับประปาที่เหลือจากแท่งที่ชาวบ้านใช้นะครับเอามาใช้จุดนี้นะครับพืชผักผลเกษตรกิจพอเพียงนะครับนี่ก็คือเฮ็ดฟางนะครับนี่ก็ออกกําลังเริ่มออกนะครับมันนี่ก็ในกลุ่มก็ต้องช่วยกันทํานะครับช่วยกันทําเมื่อออกมาแล้วเก็บผลผลิตมาก็เอามาขายนะครับแบ่งกันกินเหลือกินแล้วก็ขายนะครับเอาเงินเข้าในกลุ่มครับนี่ก็คือเฮ็ดนางฟ้านะครับนี่ก็ถ้าว่าผลผลิตออกมาก็เก็บมาแบ่งกันนะครับเหลือจากแบ่งกันกินแล้วก็ขายนะครับเพื่อเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันนี่ก็คือปุ๋ยมักนะครับปุ๋ยมักนี่ก็รวมเป็นกลุ่มนะครับตามที่ผมได้ชี้แจงเมื่อตอนประเมินนะครับอันนี้ก็กลุ่มทำปุ๋ยมักฟางนี่ถ้าว่าอยู่กลางต้นกลางนาจะมีการเผานะครับแล้วก็ลดการเผาเพื่อเอาเศษวัสดุเนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยมักนะครับเฮ็ดนี่ถ้าว่ามันเน่ามันละลายแล้วเขาก็เอามาลงเป็นปุ๋ยมักได้นะครับเพื่อจะเอามาทำใส่พืชการเกษตรเช่นลำไยพ่องนะครับเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษพ่องนะครับอันนี้ก็คือปุ๋ยมักตัวเนี้ยจะให้เจ้าบ้านได้มีส่วนร่วมนะครับขายให้เจ้าบ้านให้ก่อนขายให้ในกลุ่มให้ก่อนนะครับโดยราคาถูกมากนะครับอันนี้ก็เหลือจากกลุ่มแล้วนอกจากนั้นนะครับใครจะซื้อก็จำหน่ายขายไปนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับปุ๋ยมักนี่ก็คือต้นแหลงต้นพึ่งนะครับต้นพึ่งนี่ก็อายุก็คงจะร้อยกว่าปีนะครับผมเกินมาก็ถึงเห็นเป็นต้นอยู่นะครับอันนี้ก็ตามหลักแล้วนะครับบ้านปัวนี่คือแบบเป็นบ้านปัวที่ย้ายอพยพมาจากจังหวัดน่านอำเภอปัวนะครับนี่ก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่จุดนี้นะครับเพราะว่าเห็นต้นแหลงนะครับความจริงมีกาจื่อปัวเนาะเห็นต้นแหลงก็ได้ว่าตั้งชื่อบ้านปัวแหลงนะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านนะครับมีหอเจ้าตี้นะครับอันนี้ก็ถึงวันที่14นะมกราคมของทุกปีนะครับจะมีการบวงสรวงเจ้าตี้นะครับอันนี้ก็ชื่อว่าพญาต้นแหลงนะครับอันนี้ก็มีการละเล่นต่างๆในจุดนี้นะครับทุกปีวันที่14ครับของเดือนมกราครับผมครับนี่ประปานี่คือว่าน้ํามาจากภูเขานะครับนี่เอามาใช้กับหมู่บ้านตะกอนนี่จะใช้ร่วมกันกับหมู่12นะครับหมู่3นะครับเวลาปล่อยต่อมามันมีติภักนะครับมีติภักก็ได้ว่าแรงดันของมันเนี่ยแตกนะครับต้องแก้ปัญหาตลอดเวลาที่ผ่านมานะแก้ปัญหาท่อแตกเนี่ยนะครับใช้งบประมาณไปหมู่บ้านไปนักนะครับก็ได้ว่าหาวิธีทางประชาคมกันเนาะครับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับเลยว่าสร้างทําเองนะหลักฐานนี่ก็ทําเองนะครับภายในวันเดียวในตีเทปูนนี่ทำตะแข็งปื้นพร้อมนะครับทำเป็นตะแข็งเทวันเดียวลวดใจลวดมิกมาเทเนาะเทแล้วก็ทำโครงสร้างขึ้นเดือนเดียวบ่ถึงนะครับสำเร็จลุล่วงไปเกี่ยวกับประปานี่นะเนี่ยงบประมาณแสน50,000บาทครับ 150,000 บาทน้ำที่เหลือใจจากประปานี่ก็เอาไปใจตีซาป่าตีท่านไปดูมาตะกี้นะครับนี่ก็เอาไปใจครับเกลครับน้ำหลุมซาป่าของหมู่บ้านแล้วก็พืชการเกษตรข้างๆนะครับเกี่ยวกับฮดน้ำส่วนพักส่วนครัวนะครับเกี่ยวกับแม่บ้านเอาไปยะภายในกลุ่มฮดลดน้ำเฮ็ดนะครับพักพืชส่วนครัวต่างๆเอาไปทำเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มนะครับอันนี้ก็เอาแจกให้เจ้าบ้านหน่วยละก็4บาทนะครับยังแต่เอาครับผมนายรัฐคำใสนะครับประธานลงสีเข้าชุมชนครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลฝ่ายกว้างนะฮะคือลงสีเฮานะครับได้งบประมาณนะครับของผู้ว่า CEO ครับปี2546นะครับจำนวนเงินนะครับ3,300,000บาทนะฮะซึ่งจัดตั้งลงสีนะครับที่อาคารนี่ฮะเพราะว่าเฮาทั้งกลุ่มเฮาต่อเติมนะครับสถานที่เป็นของกลุ่มนะครับกลุ่มเฮาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหลักๆก็คือทำพันธุ์ข้าวนะครับทำพันธุ์ข้าวแล้วก็แปรรูปข้าวขายนะครับแปรรูปเป็นข้าวสารขายนะฮะคือทำธุรกิจนะครับกล้าเข้านะครับเป็นของวิสาหกิจชุมชนนะฮะแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนนะครับเงินทุนหมุนเวียนอยู่ประมาณ3,000,000กว่าบาทนะครับมีเงินหุ้นนะครับเงินหุ้นประมาณ5,000,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ประมาณโทษครับ
เงินหุ้นครับประมาณ4-5 แสนกว่าบาทนะครับแล้วก็เงินออมประมาณ4 แสนกว่าบาทนะฮะทั้งหมดเป็นเงินทุนหมุนเวียนอยู่รวมทั้งเงินทุนเงินหุ้นนะครับก็คงประมาณ4 ล้านกว่าบาทนะครับแต่ที่ทำสีเข้านี่ปัจจุบันนี่นะครับคือปีนี้นะครับเฮาป้ากับภาวะที่ว่าไอ้ราคาเข้ามันสูงนะเฮาถึงบ่ได้ซื้อเข้าเก็บไว้แล้วสีขายตอนนี้เฮาบริการสีเข้าของชาวบ้านนะครับสีเข้าของชาวบ้านตลอดนะก็คือสีเก็บกาเข้ากาสีนะครับกระสอบปุ๋ยนะครับกระสอบละ10 บาทแล้วทางลูกสีเขาจะได้แก็บนะครับคือล้ำนะครับล้ำกับปลายเข้านะครับซึ่งปีหนึ่งนะครับเฉพาะเขารับจ้างสีนี่เขาจะได้อยู่ประมาณ100,000 กว่าบาทนะครับการรับจ้างสีนะปีนี้ปีที่ผ่านมานี่คือทางกลุ่มเขานี่มีการปิดบัญชีนะครับเดือนวันที่30เดือนธันวาคมทุกปีนะครับเขามีการปิดบัญชีแล้วก็สรุปยอดปันผลกับสมาชิกครับ